ราชกิจจาประกาศมาตรการรับมือโควิดสงกรานต์ห้ามเล่นน้ำประโป้งปาร์ตี้โฟมมีผลวันที่1เมษายนราชกิจจานุเบกษาประกาศมาตรการรับมือโควิดช่วงสงกรานต์ห้ามเล่นน้ำประโป้งปาร์ตี้โฟมห้ามขายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานมีผลวันที่1เมษายน65เมื่อวันที่31มีนาคม65เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดสบค.ฉบับที่43ซึ่งเกี่ยวกับมาตรการเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2565เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2565เป็นต้นไปโดยรายละเอียดมีดังนี้ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้นโดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วจนเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศซึ่งบรรดาแพทย์และหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้แนะนำและเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น booster dose อันจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของโรคได้ประกอบกับการเข้าสู่เทศกาลประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องที่คาดการว่าประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวรัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงเตรียมพร้อมกำหนดเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดแบบกลุ่มก้อนขนาดใหญ่อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยร่วมกับการสร้างความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมเพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548และมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 สบค.ดังต่อไปนี้ข้อ1การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมให้สบค.มีคำสั่งปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์และกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นไปตามแผนการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กำหนดไว้สังหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่างๆข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ข้อ2การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้บรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการข้อห้ามข้อยกเว้นและข้อปฏิบัติสังหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่างๆรวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดฉบับที่37ลงวันที่30ตุลาคม2564
และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดฉบับที่42ลงวันที่4มกราคม2565ได้แก่การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตมาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวและมาตรการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรครวมถึงบรรดามาตรการหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปข้อ3การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนที่จะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดเพื่อลดอัตราการแพร่โรคและการติดเชื้อรุนแรงต่อบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงโดยเฉพาะการเข้าเยี่ยมเยียนกราบไหว้พบปะผู้สูงอายุญาติพี่น้องหรือกลุ่มเปราะบางและแนะนำให้ประเมินความเสี่ยงสังเกตอาการของตนเองหรือใช้ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อซาโควี2เชื้อก่อโรคโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองชุดตรวจ ATKเป็นระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางการพบปะหรือการเข้าร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มและขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมโดยเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและบุคคลในครอบครัวให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณากำหนดสถานที่กิจการหรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่รับผิดชอบภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้1. พื้นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือพื้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้ให้ผู้ประกอบการผู้จัดงานหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานจัดสถานที่และดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนรวมทั้งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดดังนี้ก่อการจัดกิจกรรมในลักษณะของการเล่นน้ำหรือจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีเช่นการส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวการละเล่นตามประเพณีการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขบวนแห่หรือการแสดงดนตรีสามารถกระทำกิจกรรมที่มีการเล่นกระโปงและกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟมคอห้ามการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมงอให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกและให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรมจอให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้แออัดตามขนาดของสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรมเกณฑ์ไม่น้อยกว่า4ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม1คน 2. ห้ามการเล่นน้ำเล่นกระโปงปาร์ตี้โฟมหรือกิจกรรมใดๆที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม 3. สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถดำเนินการได้โดยให้สปก.ในพื้นที่ที่ตั้งของชุมชนนั้นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตและต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการที่กำหนดในข้อกำหนดนี้ด้วย 4. สถานที่หรือการจัดกิจกรรมใดๆ
ที่อาจทำให้เกิดมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินมาตรการความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะด้วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอดส่องเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินมาตรการของผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่และการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดหากพบว่าการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆที่ได้ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้นี้มีได้ปฏิบัติตามหรือหย่อนหย่อนการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนให้ดำเนินการตักเตือนและให้คำแนะนำเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไปเพื่อกำกับและเฝ้าระวังการระบาดของโรคขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประเมินความเสี่ยงและสังเกตอาการของตนเองในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์โดยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินมาตรการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงานได้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2565เป็นต้นไปโมอามีนาท้อคนด่าหิวแสงดูแลเบิร์ดแฟนแตงโมเกินหน้าที่ฉักคิดได้ไงปัญญาอ่อนโมอามีนารับท้อโดนดราม่าว่าหิวแสงตอบกลับคนด่าดูแลเบิร์ดแฟนแตงโมเกินหน้าที่คิดได้ยังไงปัญญาอ่อนนับถือน้ำใจเบิร์ดดูแลโมดีมากจนหายป่วยนางร้ายหน้าสวยโมอามีนาเปิดใจถึงเรื่องคดีพี่สาวที่รักแตงโมนิดารับทำใจไว้แล้วว่าคดีจะยาวนานย้ำอยากให้ทุกคนออกมาพูดความจริงรับได้หากเป็นอุบัติเหตุขอแค่พูดความจริงไม่ยุ่งเรื่องสิทธิของคุณแม่กับการถอดถอนใครพร้อมเคลียร์ดราม่าคนว่าหิวแสงดูแลแฟนแตงโมเกินหน้าที่และยังเล่าโมเมนต์น่ารักของเบิร์ดกับแตงโมที่ไปร่วมทริปด้วยกันทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเรื่องแตงโมผ่านมาเดือนกว่าแล้วตอนนี้โอเคขึ้นหรือยังโมมันจะมีบางช่วงที่โอเคและไม่โอเคตอนที่เจอปัญหาต่างๆในงานของพี่โมฟีดแบคต่างๆมันก็ปนกันไปก็มีที่ดีและก็ไม่ดีความเศร้ามันเบาลงเพราะเราให้กำลังใจกันอย่างในกลุ่มบ้านพี่โมแอนนาฮิปโปพุดเดิ้ลทุกคนพยายามให้กำลังใจกันว่างก็ไปหาที่บ้านพี่เบิร์ดก็ซัพพอร์ตกันมันเลยทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นคิดว่าเรื่องคดีจะนานขนาดนี้ไหมมูคิดไว้แล้วค่ะว่านานวันที่พบพี่โมพวกหนูได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าหนูให้ปากคำได้นะคะให้ข้อมูลได้นะจากที่เรียกไปซ้ำ2-3รอบเราก็พอรู้ในรูปต่างๆว่านานแหละโมอยากให้ทุกคนมองในเรื่องของความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าไม่อยากให้มองและจินตนาการว่าจะต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้โมเป็นกลางนะโมรู้สึกว่าทุกอย่างที่โมพยายามสู้มาทั้งต่อและรับหลังโมสู้หมดใครให้เราทำอะไรเราทำหมดใครให้เราช่วยเหลืออะไรเราช่วยหมดหนูมองว่ายังไงก็นานเพราะสุดท้ายแล้วทางเจ้าหน้าที่ต้องสรุปสำนวนคดีมาก่อนสรุปสำนวนแต่มันก็ยังไม่สามารถปิดคดีได้คุณแม่เปลี่ยนฟีลลิ่งทุกวันโมแจ้งก่อนว่าคุณแม่มีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างสูงเมื่อคุณแม่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วพวกหนูไปขัดแย้งอะไรไม่ได้เพราะคุณแม่เป็นคุณแม่พี่โมอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดต้องยกให้คุณแม่
ุณแม่จะถอดใครเปลี่ยนใครพวกหนูจะไม่เข้าไปยุ่งค่ะถอดถอนคุณหญิงหมอพรทิพย์คิดว่ายังไงโมอันนี้มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเขามีการประชุมกันมาแล้วว่าจะต้องเป็นลำดับขั้นแบบนี้นี้ที่คุณแม่ยื่นเรื่องต่างๆโมว่าคุณแม่จะต้องคุยปรึกษากับทางทนายมาแล้วค่อนข้างดีถึงออกมาทำรู้มาล่าสุด3คนบนเรือไปให้ปากคำเพิ่มคิดว่ารูปคดีเปลี่ยนไหมโมอันนี้ไม่ทราบค่ะหนูบอกตรงๆว่าพวกหนูมองในเรื่องของข้อเท็จจริงหลักฐานความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าคนนั้นคนนี้บอกว่าพี่โมเป็นแบบนี้พวกหนูไม่ฟังกันเลยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่เรามองในเรื่องหลักฐานที่มันพิสูจน์เป็นไปได้มากกว่า2คนที่เพิ่งสึกเขาสัญญากับแม่ไว้ว่าสึกแล้วจะสารภาพโมก็ขอให้เขาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่ก็แล้วกันเท่านั้นเองขอให้เป็นความจริงทุกคนแค่อยากรู้ความจริงทุกคนไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับคดีหรือทะเลาะกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือแม้กระทั่งคุณแม่ก็ดีเราขอแค่ความจริงเองอยากรู้ความจริงที่เกิดกับพี่เราเท่านั้นเองรอความจริงมาตลอดผ่านมาเดือนกว่าแล้วเหนื่อยขนาดไหนโมทุกวันนี้หนูก็ยังนอนน้อยกันเหมือนเดิมหนูพยายามเท่าที่สามารถจะทำได้บางคนเป็นห่วงเราว่าเราจะต้องแลกกับอะไรหนูมีสติพอที่จะเลือกได้ว่าเรามีขอบเขตแค่นี้เราทำได้เท่านี้เราอยู่ได้แค่นี้โดยที่เราจะไม่ได้รับอันตรายหรืออะไรใดๆหนูไม่ได้คิดถึงขั้นว่าใครจะมาทำร้ายใครจะมาขู่หรืออะไรเพราะหนูถือว่าแค่อยากหาความจริงให้พี่เท่านั้นเองมีคนเตือนไหมโมเยอะมากค่ะมีบ้างแต่โมไม่เรียกว่าการขู่คือการเตือนเพราะหนูรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเจตนาของเขาหนูไม่ทราบถ้าหวังดีก็ขอบคุณค่ะถ้าหวังอย่างอื่นหนูไม่ได้มองว่าหนูทำอะไรผิดแล้วหนูไม่ได้ทำเกินหน้าที่ขอบเขตของตัวเองถามว่ากลัวไหมไม่กลัวค่ะทนายเดชาบอกจะปิดคดี24เมษาคิดว่าปิดได้ไหมโมถ้าปิดได้ก็ขอบคุณทนายเดชามากค่ะก็อยากปิดให้ได้พวกหนูก็รอดูอยู่เพราะไม่ได้อำนาจเข้าไปยุ่งในเรื่องของทนายปิดคดีแล้วออกมาเป็นอุบัติเหตุเราใช้ชีวิตไปต่อได้ไหมโมได้ค่ะทุกวันนี้หนูก็ไม่ถึงกับใช้ชีวิตไม่ได้ก็ใช้ได้แต่หนูแค่อยากฟังอะไรที่มันคือความจริงต่อให้มันเป็นอุบัติเหตุแต่เป็นความจริงก็จบในกลุ่มเพื่อนๆมีใครได้คุยกับกระติกบ้างหรือยังโมรู้สึกว่าเขาจะเฟดออกไปเลยค่ะกลุ่มนี้เขาไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกกลุ่มไลน์นี้ตั้งขึ้นหลังจากที่พี่หายไปโมว่าพี่เขาก็ทำตัวชัดเจนกับพวกหนูดีนะพวกหนูไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดพี่ติ๊กพวกหนูไม่มีเจตนาแบบนั้นพวกหนูแค่อยากรู้ความจริงจากใจของเขาจริงๆอยากให้เขาออกมาพูดโมเขาจะไปพูดตอนไหนก็ได้จะไปพูดในชั้นศาลก็ได้พูดต่อหน้าตำรวจก็ได้ไม่ต้องพูดกับพวกหนูก็ได้แต่ขอให้เป็นความจริงจากใจเขาจริงๆหนูอยากบอกว่าพี่โมรักพี่ติ๊กมากรักมากจนแบบหนูเองก็ไม่แตะเลยไม่กล้าแตะไม่กล้ามีเรื่องกับพี่ติ๊กรักมากจริงๆพี่ติ๊กคือหนึ่งในครอบครัวของพี่โมอาจที่พูดว่ากระติกทำตัวชัดเจนกับพวกหนูดีคือยังไงโมก็คือไม่ยุ่งเฟดออกเลยหนูว่าหนูก็สนิทกับพี่ติ๊กประมาณนึงนะก็รู้จักกันมานานนะไม่ใช่ว่าหนูไม่รักพี่เขานะแต่หนูอยากจะบอกพี่เขาว่าเขาคือคนในครอบครัวของพี่โมแล้วทุกคนก็รักหลานเหมือนที่พี่รักลูกน้องอีสเตอร์เป็นยังไงบ้างทราบไหมโมไม่ทราบเลยค่ะเรารู้แหละว่าหลานอยู่กับแม่ก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงหน้าที่หลักในงานของแตงโมคืออะไรโมจะมีทีมกล้องวิดีโอภาพนิ่งอยู่เลย3ชั้นเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดทีมสตาฟใช้คนในกลุ่มทั้งหมด15คนทั้งหมดเกือบ20คนอันนี้เป็นหน้าที่ของโมงานใหญ่มากๆทำไมถึงไม่จ้างคนให้รันงานโม
งานที่เหนือหนูอยากทำเองหนูเป็นคนวิ่งเองเวลาดาราใครมาหนูวิ่งลงไปให้เพราะหนูห่วงแต่ละคนมันเป็นไว้อาลัยไม่ใช่งานอีเวนต์เพราะฉะนั้นหนูจะถามทุกคนคำนี้ทุกคนจะได้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์บอกนะคะเดี๋ยวให้ทีมพาขึ้นไปหรือโมพาขึ้นไปเองก็ได้หรือถ้ามาพร้อมกันจะมีทีมการ์ดของพี่เอสกันตะพงส่งมาให้เราจะบอกเขาไปรอคนนี้พาเขาขึ้นไปหนูก็ต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวด้วยบางคนเขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงๆเขามาไว้อาลัยกระแสดีก็มีดราม่าก็เยอะโดนว่าหิวแสงรู้สึกยังไงกับคำนี้โมใครที่เป็นเพื่อนโมโมดูแลแบบนี้ทุกคนพี่เขาเป็นหนึ่งในคนแรกในชีวิตหนูที่หนูรักมากที่เขาจากไปเท่านั้นเองเชื่อว่าหลายหลายคนยังไม่เห็นโมเมนต์ของเราที่เราแสดงออกกับเพื่อนเราเป็นแบบนี้จริงๆเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเจอคอมเมนต์ลบท้อไหมโมท้อมากค่ะแต่เพื่อพี่คำเดียวได้ยินใครพูดอะไรมาถึงเฮิร์ตขนาดนั้นโมวันนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่เอจะเรียกไปทานข้าวเพราะหนูเป็นคนที่ต้องมางานก่อนเพื่อนงานเลิกก็รอเคลียร์งานวันนั้นดึกมากเพราะเป็นวันสุดท้ายหนูต้องคอยเคลียร์ขอบคุณทุกคนหนูก็ตามไปที่บ้านพี่เอก็ไปกินข้าวหนูสาบานเลยหนูไม่รู้ว่าเขาถ่ายวิดีโอเรารู้สึกว่ามันเป็นวันนั้นวันเดียวที่เราพูดได้เพราะวันอื่นเราไม่มีเวลาแม้แต่ดูทีวีต้องไปงานที่หนูหมายถึงว่าถ้ามันแลกกันได้เอาพี่หนูคืนแล้วเอาชื่อเสียงหนูไปไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาที่มีคนติดต่องานหนูมาหนูพูดเลยว่าพี่พอก่อนเนอะหนูลงให้ได้หนูก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้าด่าเราเรื่องงานแต่ไม่ได้อยากให้คนอื่นมองว่าโกยหนูไม่ได้จะทำแบบนั้นเลยความน่ารักของอามีนาคนกดไลค์เยอะมากยอดฟอลโล่เท่าไหร่แล้วโมล้านเจ็ดค่ะในงานดูแลทุกอย่างดูแลแขกด้วยและดูแลคุณเบิร์ดด้วยโมกับพี่เบิร์ดก็มีดราม่าอันนี้หนูก็เสียใจว่าคิดได้ยังไงแต่ละคนหนูคอยดูแลพี่เบิร์ดเพราะหนูรู้พี่เบิร์ดไม่ไหวพี่เบิร์ดเขากินข้าวได้หนูก็เป็นคนประคองกระแสดราม่าหนูถึงเนื้อถึงตัวพี่เบิร์ดมากไปเราดูแลกันหน้าที่น้องคิดได้ยังไงว่าเราจะอะไรกับแฟนพี่ปัญญาอ่อนอ่ะพี่แต่หนูก็ไม่ใส่ใจเพราะหนูรู้หนูทำอะไรอยู่แต่ก็ไม่ควรคิดอ่ะพี่เบิร์ดก็เหมือนพี่ชายหนูก็คนที่พี่เรารักอ่ะเนาะเบิร์ดดีขึ้นขนาดไหนแล้วโมเขายังคงไม่เลิกคิดถึงหรอกข้าโมว่าคนหลายๆคนก็มูฟออนไม่ได้อย่างหนูเหมือนจะได้แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ได้อีกแล้วเขาก็พยายามหาอะไรทำเป็นเหมือนกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองไม่เครียดแค่นั้นเองมันเป็นอาชีพของพี่เขาอยู่แล้วด้วยทำเสื้อมาขาย 1,000 ตัวคนบอกว่าให้ทำมาอีกเยอะๆช่วงกอบโกยเบิร์ดตอบว่าไงโมตอบว่าทำแต่พอเพียงก่อนเพราะเขาเป็นคนทำเองผลิตเองสกรีนเองคุยกับลูกค้าเองตอบแชทเองเขามองว่าเขาทำเองทั้งหมดดีกว่าไปจ้างมันเปลืองเงินเขาเป็นคนมัธยัสตอนที่แตงโมคบกับเบิร์ดใหม่ๆพามารู้จักเขาแนะนำว่ายังไงมูเขาแนะนำว่าฉันจะพาตาหนวดมาให้รู้จักนะเราก็บอกมาสักทีเถอะเพราะพี่เขาคบกันได้แค่2ปีเองถ้าพี่โมเขาไม่ได้อะไรกับใครจริงๆหนูจะไม่รู้จักทริปที่อยู่ด้วยกันยาวๆเลยคือเชียงใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาไปเที่ยวก็อยู่ด้วยกันก็ได้รู้จักพี่เบิร์ดเยอะเลยค่ะเขาเหมือนนิ่งๆเงียบๆโมเขาเหมือนเป็นผู้ชายสายดักนะแต่จริงๆเขาเป็นผู้ชายหวานมากดูอบอุ่นเขาดูแลพี่เราไม่ว่าพี่เราจะแวดแวดเขาจะหันไปยิ้มดูเป็นเรื่องน่าเอ็นดูไปเลยเวลาเขาจะมีโมเมนต์ไรกันหนูจะเป็นคนแอบมองน่ารักดีดูแตงโมมีความสุขไหมโมมีความสุขดีขึ้นเยอะมากเพราะก่อนหน้านี้พี่เราไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปเจอใครไม่กล้าแม้กระทั่งรับงานเพราะว่าตัวเองไม่สวยบวกกับการที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่หนูนับถือใจพี่เบิร์ดเลยนะ
พราะว่าพี่เบิร์ดทำให้พี่โมหายดีหายแบบพาไปอยู่กับธรรมชาติพาไปขายของมีกิจกรรมต่างๆให้พี่เรารู้สึกว่าเขาไม่ป่วยโมไม่เคยเห็นอย่างหนึ่งไม่เคยเห็นว่าจะมีใครทำกับข้าวให้พี่ทานมีพี่เบิร์ดนี่แหละคลิปสัมภาษณ์โมอามีนา